100เรื่องไทยแลนด์เกาะนุ้ยนอกอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดเพราะนอกจากความสวยงามของธรรมชาติแล้วบนเกาะแห่งนี้ก็ยังพบบ่อน้ำจืดที่มีรูปทรงคล้ายรอยเท้าใจกลางทะเลซึ่งนักธรณีวิทยาได้อธิบายว่าเกิดจากแผ่นหินบริเวณด้านล่างมีสายน้ำบาดาลไหลผ่านทำให้เมื่อระดับน้ำทะเลลดต่ำลงน้ำจืดข้างล่างจึงขึ้นมาแทนที่น้ำเค็มในขณะที่ชาวบ้านเชื่อกันว่านี่คือร่องรอยหลักฐานสำคัญจากตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่โด่งดังซึ่งเป็นเรื่องราวที่ท่านเคยแสดงอภินิหารโดยการจุ่มเท้าลงน้ำทะเลและทำให้น้ำทะเลบริเวณนั้นกลายเป็นแอ่งน้ำจืดเพื่อให้ลูกเรือได้ดื่มกินนั่นเองและนี่คือ100เรื่องไทยแลนด์